จริงเราดูมันอย่างให้เจ็บเขาว่า 100% เนาะค่ะเราว่าไม่จริงก็ทุกวันนี้ก็ไปดัดกับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเวลาเราอุ่นอาหารแล้วมันเริ่มไม่ค่อยร้อนแล้วก็เอาผ้ารองแล้วนี่ไปกดแล้วมันก็ดีอยู่แค่นี้มันก็ยืดออกก็นิ้วล็อกก็เอาไปกดมันก็ไม่ล็อกแล้วหายแล้วใช้ความร้อนคิดเอาเองเจ็บนะเนี่ยของหมอให้มาก็ดีขึ้นหมอบอกเนี่ยส่วนมากจะไม่ค่อยตอบสนองแต่คนไข้คนเนี้ยตอบสนองกินแล้วดีขึ้นก็กินต่อไปเภสัชบอกต้องกินเป็นปีนะถึงจะหายนี่กินมา 6-7 เดือนแล้วก็ดีขึ้นดูนี่ริมจะดีกว่าทีนี้เอาเดี๋ยวนี้เลยล่ะเจ็บอันนั้นมันกินยาอันนี้ไม่ต้องกินยาดูมันจะดีขึ้นเป็นอยู่นิ้วเดียวเอาละก็ทั้งหมดทั้งนี้มันเหมือนกันค่ะไปดูมันจะบอดทั้งพวงเลยนะหายใจไหมจะเอาให้เบาทั้งพวงเลยที่แรกเป็นไหล่ก่อนไหล่ยกไม่ได้แล้วก็พยายามยกอยู่เรื่อยๆตอนนี้ก็ยกได้แล้วครับผมมันยกดูสิได้แค่ไหนตอนนี้เกะกะตอนนี้ก็ยกได้แต่ว่ามันจะเจ็บหัวไหล่เนี่ยสองข้างโอเคดูนะเจ็บจะหายไปเลยอะไรแค่นี้พอสังเกตสองหมูเปล่าลูกงอกแล้วไม่หายเจ็บได้จริงไหมแอปรูมันตรงนี้แหละอุ้ยเจ็บอืมเจ็บปวดอืมอืมจะจุกเลยไหนอย่างที่ว่ามันขยับเลยเห็นไหมกินยามันตั้ง6เดือน7เดือน7เดือนกับที่นี่ไม่กี่นาทีเนี่ยฮะ7เดือนกินก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงโอ้มันคล้ายๆเป็นพวกอะไรกระดูกปลาฉลามใช่ไหมอาจารย์อุ้ยเจ็บอ่ะรู้แต่ว่ามาที่นี่มันหายก็แล้วแรกเป็นนิ้วนี้ก่อนมันบิดมันบิดแล้วตรงนี้ก็บิดด้วยนะทีนี้ไปหาคุณหมอที่พังผืดเขามียาไทยแช่แล้วเขาก็แก้ให้แล้วตรงนี้เลยตรงเลยไม่เจ็บแล้วนั้นเจ็บมากเลยอยู่ใกล้ๆบ้านคลินิกสลายพังผืดคอยดูนั่นเขามีสลายพังผืดนะของเราหายเจ็บหายปวดเจ็บปวดครับของเราหายเจ็บหายปวดหายตึงหายตึงเจ็บหายเจ็บปวดหายปวดของเรารู้สึกต่างกันไหมกับไปสลายพังผืดแช่น้ำสมุนไพรร้อนๆแล้วก็กด
ปอดอันนั้นคือเขาเจ็บนี่คือเรานี่คือเราโทษโอ้ยเจ็บทั้งวันร้องร้องแต่โอ้ยทั้งวันโอ้ยทั้งวันเลยเดินก็โอ้ยโอ้ยนอนก็โอ้ยมันเจ็บไปหมดกระดูกก็เดินเจ็บโอ้โหน่าจะจานหัวไหลหายเจ็บทั้งนั้นเลยโทษบินเหมือนนกเออขึ้นลงฮะฮะโทษครับโอ้ยโทษเออเจ็บหายเจ็บปวดหายปวดลุงงอกเรื่องความเจ็บปวดยกให้ลุงงอกโอ้ยโทษโอ้ยเจ็บอีกทีนึงนิดหน่อยโอ้ยนี่หายใจไว้นั่งตั้งฉากโอเคครับเออค่อยโยกเล่นๆอย่าสู้กันนะห้ามเกรงเออ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 นี่นะนี่นะเอ๊บเอ๊บเอ๊บนี่นะเออกระดูกบางกระดูกบางหมอบอกให้บอกหมอสิหกล้มใช่ไหมบอกสักนิดนึงบอกไม่ค่ะไม่เคยหกล้มครับเบาอย่างเพราะอะไรดีแล้วค่ะขึ้นลงแล้วๆเลยปื้นป้านเลยเจอมือลงหมอเนี่ยหนีไปไหนจะเนี่ยสะโพกมันร้าวมันแตกเดินไปก็ร้องไปมันปวดมันปวดเจ็บปวดร้องเดี๋ยวไปเดินเหมือนปุ๊บเดินเลยไปฉีดสเตียรอยด์แต่ในตัวนี้สเตียรอยด์ทั้งนั้นโอ้โหสเตียรอยด์ทั้งนั้นฉีดมานานแล้วไปหลายปีแล้วพอแล้วพอแล้วอย่าไปฉีดไม่ฉีดมันนะมันปวดอ้าวมาถึงลุงหมอไม่ปวดแท้นะมาเป็นลุงหมอไปซิไปละไปละฉีดนี่แพงด้วยนะต้องพกเงินไปเยอะๆเหรอครั้งละ 28,000 ไอ้ยาหาแต่อะไรก็ไม่พอแบบนี้ไปโรงพยาบาลพกเงินไปเยอะๆเลยเงินสดไปเพราะว่าลูกเขาไม่ให้ใช้ ATM เขาบอกเดี๋ยวมันหายไปเออเดี๋ยวเงินหายเออไปทีก็เอาไปเยอะๆเป็นหลายๆหมื่นโอ้ก็ฉีดหน้าท้องเนี่ยเข็มสั้นๆเออฉีดหน้าท้องตั้ง 20,000 30,000 ใช่ไหม 28,000 28เข็มเท่านั้นนะคะเข็มเล็กๆฉีดแล้วทิ้งไปปักตรงนี้ปักตรงแถวบริเวณรอบสะดือเนี่ยเพราะตรงนี้ไม่มีกล้ามเนื้อฉีดแล้วมันไม่เจ็บละมันติดกันละฉีด28เข็มติดเลยแล้วไม่ร้องเลยไม่ร้องโอยโอยมันปวดตกลงมีปวดหรือเปล่าที่ว่าเนี่ยไม่ปวดแล้วฉีด28เข็มหายแล้วแต่ตอนนี้มาปวดพวกข้อข้อเสื่อมหายยังดีดีค่ะดีนะค่ะเอามันตรงนี้ปูตรงนั้นเป็นเส้นเป็นตาปลาโอ้เจ็บเจ็บตาปลาเข้าใจอุ้ยเจ็บโอ้ยมันหายรุ่นแต่มาลงนี่ทีนี้สเตียรอยนั่นนะอยู่ในร่างกายแล้วนะครับหายจากรุ่นเป็นที่นี่ฉีดทุกนิ้วเลยค่ะสเตียรอยเนี่ยเหรอเนี่ยโอ้ยบอกหมอเจ็บจนไม่รู้จะเจ็บไงไม่มียาชาด้วยนะฉีด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 โอ้หายเจ็บเพราะมือลุงหอมนี่แหละจะเป็นตาปลาตาช้างไม่สนไม่รู้ตาอะไรปวดมากแล้วเมื่อเดือนก่อนเนี่ยเส้นเลือดขอดตรงเนี้ยตรงเนี้ยนี่ค่ะนี่เขาตัดวงจรแล้วแล้วนี่เป็นกระเนื้อหมอบอกว่าเนี่ยไปดูหน้าคุณลุงเนี่ยเป็นอย่างนั้นส่วนมากก็จะอยู่ที่หน้าแล้วคุณมาอยู่ที่ขาแต่ก็อยู่ได้ทุกส่วนของร่างกายแล้วต้องเลเซอร์ระหว่างยังไม่ได้ไปเลเซอร์มันคันตื่นตีสี่ก็ยกเท้ามาเกาๆเอ๊ะอะไรมันสะเก็ดสะเก็ดก็ช่างมันเอ๊ะอะไรหนูเหนียวมันไหลจากขานู้นมาขานี่เลือดไปโดนไอ้เนี่ยเส้นเลือดขอดโอ้ยมันไหลออกมาตายแล้วที่ชู่อยู่ใกล้ๆเป็นม้วนเลยไม่อยู่ทำไงสงสัยต้องตายแล้วมั้งเนี่ยเลือดมันออกเต็มโตออกหมดโตแล้วเนี่ยเป็นกองๆเลยค่ะบอกโอ้ยทำไงสงสัยต้องตายแล้วก็นอนข้างล่างคนเดียวเพราะข้างบนขึ้นไม่ไหวคุณดีหลกอยู่ข้างบนอีลูกอยู่อีกหลังนึงเขาเรียกเข้ามาก็ช่วยอะไรเราไม่ได้เฮ้เราต้องทำไงดีนะกดเลยเอาทิชชู่กดแล้วก็
เดินจากเตียงเนี่ยมาตรงเนี้ยแล้วก็ยกบนเก้าอี้อย่างเงี้ยยกสูงๆแล้วก็พอดีเหงื่อเยอะส่วนมากจะมีผ้าพับไว้รอบบ้านมัดกดบอกแย่แล้วทำไงดีไม่รู้มันหยุดละเรารู้เนี่ยเพราะกดนี่มันต้องหยุดละพอดีคุณดิโลกเขาเดินจะไปเข้าห้องน้ำข้างบนบอกลงมาก่อนเร็วๆเขาลงมาบอกอย่าเพิ่งเดินมานะเลือดเนี่ยเดี๋ยวลื่นเดี๋ยวศีรษะฟาดพื้นเดี๋ยวแย่เลยบอกอย่าเพิ่งเดินมาเลือดโอ้ยเต็มบ้านเลยค่ะเลือดหมอบอกให้เอาน้ำเย็นมาโปะบอกเวลานั้นไม่มีความคิดที่จะน้ำเย็นหรืออะไรคือทำยังไงก็ได้มันหยุดเราจะไปเดินน้ำเย็นไปในครัวนั่นเลือดจะต้องออกอีกเท่าไหร่เพราะเราไม่ทานน้ำเย็นในห้องนอนไม่มีตู้เย็นก็กดอย่างเดียวกดสองชั่วโมงตอนนี้คุณพ่อไปเรียกยงยุทธมาโกยเลือดโกยเป็นถุงแล้วทีนี้นัดคุณหมอเอาไว้ว่าจะตรวจสุขภาพบังเอิญก็อีกไม่กี่วันไปตรวจหมอบอกว่าคุณเนี่ยเป็นโรคโลหิตจางบอกไม่ใช่ค่ะเลือดออกตรงเนี้ยพุ่งเหมือนน้ำก๊อกเลยพุ่งปูดแล้วตามไอ้สัญญาณตะชาติของคนนี่มันต้องกดให้มันหยุดใช่ไหมทำให้มันหยุดยังไงก็ได้ตกใจอะไรทำให้มันหยุดบอกไม่ใช่ไม่ได้เป็นโรคโลหิตจางเป็นเลือดออกเนี่ยโอ้ยออกเยอะนะเป็นกองกองสดสดเป็นริ่มเพราะมันพุ่งเหมือนน้ำก๊อกอ่ะนี่ไปหาคุณหมอเส้นเลือดขอดคุณหมอบอกว่าเนี่ยตรงข้อเท้าเนี่ยมันจะออกเพราะข้างในวาวเราก็เสียแล้วคอยดูจะหายปวดทั้งหมดวาวเสียหายใจยาวโอ้ยโอ้ยเจ็บยอมเอ้ยเบาแข้งเบาขาอะไรเนี่ยก็ส่วนมากมันจะบวมตั้งแต่อาจารย์ทำก็ดีขึ้นเยอะไปไหนเบาก่อนเราครับตัวเบาก่อนตอนนี้โอ้ยโอ้ยเจอลุงหมอท่านต้องหายสิเจ็บปวดเนี่ยเห็นไหมเจอลุงหมอท่านต้องหายเนี่ยผ่ารอบตัวจริงๆก็เส้นเลือดขอดผ่ามาตั้ง10 กว่าปีนะอาจารย์มันยังมีเลือดออกนะเนี่ยมันผิวบางมันมีเลือดซิบๆแล้วก็ไปตัดไปเยอะแยะเนี่ยผ่าเนี่ยผ่าข้อเท้านี่เนี่ยค่ะข้างเนี้ยข้อเท้าเนี่ยรอยผ่ายาวหมอบอกผ่าแล้วไอ้เนี่ยที่ฝ่าเท้าชานี่จะหาย 100% หมอผ่าสองข้างเลยบอกเดี๋ยวทีละข้างพอผ่าเสร็จเอ๊ะอาทิตย์ก็ยังไม่หายหมอยังไม่หายเดี๋ยวคุณหมอจะประเมินให้คุณแผลคุณยังไม่แห้งไปตั้งหลายทีหมอแห้งแล้วประเมินได้แล้วค่ะสาเหตุที่ไม่หายเท้าฝ่าเท้าชาเพราะว่าไอ้เส้นประสาทเส้นนี้มันละเอียดอ่อนมันเสียหายไปแล้วแล้วทำไมคุณหมอไม่บอกแต่แรกเจ็บตัวด้วยแล้วก็ต้องใส่ค้ำยันนี่2 เดือนไม่หายอ่ะคุณหมอโอ้ยกลับเลยแล้วไม่อยากว่าคุณหมอหรอกไปวิชัยยุทธเนี่ยแพงด้วยไม่อย่าพูดสาขาเขาอย่าไปสถานที่โอ้ยหมอกระดูกเลือดศิลป์ค่ะแต่ประจำอยู่วิชายุทธเราไปหาเขาเองครับเราไปหาเขาเองโอ้ยนะอย่าไปเอ่ยสถานที่เขาอีกทีรถชนเราเพราะเราขับรถเป็นเองครับคุณดีหลงเมื่อเดือนก่อนถูกรถโม้ปูนชนเขาไปกลับรถกลางถนนแทนจะวิ่งไปหาซอยเลยหรือไปกลับออกมาอู้ดังสนั่นมันไว้รถติดเป็นกิโลเลยแล้วพรทิพย์ก็นั่งอยู่ข้างด้วยตกใจมากเอ๊ะอะไรนะมันเขย่าทั้งคันรถกู้ภัยมาพอดีรับไปโรงพยาบาลอุ้ยเจ็บโอ้เจ็บมากเจ็บมากนี่แหละจะหายใช่ไหมเจ็บตาปลาหายอย่างนี้อ่ะโอ้ยเดินเลยที่บอกว่าเดินนะเป็นนู่นอ่ะลุกเดินเลยทันทีเลยโอ้ยดูสิต่างจากโอ้ยพอไหมเอาลืมไม่เท้าละเดินเลยที่จริงไม่มีไม้เท้าเดินไม่ได้เดินการทรงตัวมันไม่ดีกล้าค่ะออกไปช้อนก็ยังได้ไปไปช้อนชายกับไปดูซิแม่เห็นจ่าเนี่ยเดินได้นะเดินไม่ได้มาปีกว่าไม่ต้องใช้ไม้เท้าละอาจารย์เขาตัดวงจร
ไม่งั้นต้องมีไม้เท้าหลังไม่ยอมตรงอาจารย์ให้หลังตรงๆไว้นะหลังโก่งโค้งเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปดูซิต้องการตรงไหนลองยกมือขึ้นดูซิใช่ปะเอามือติดหูดูซิได้ไหมเนี่ยพ่อครับหลังจะช่วยหลังนี้ครับพ่อครับนี่ทีนึงพ่อครับนี่นี่ดังคึกคึกเลยไหมแค่นี้มันแค่ขึ้นมุมซ้ายมุมขวานะครับโอ้ยไปตั้งเยอะเนี่ยมาทางไหนทีนี้ไปมาต้นบนแล้วทีโอ้ยที่ว่ามาทั้งหมดทั้งสะโพกทั้งอะไรต่างๆเลยสะโพกร้าวทั้งร้าวทั้งเร็วแตกต่อไปไม่ต้องแล้วเห็นไหมเดินต่อกระดูกโชเดินโชกระดูกโชลองดูกระดูกสันหลังพลุนเดี๋ยวพูดเรื่องนั้นหลังพลุนหายแล้วให้เขาว่าเราว่าเดินได้80แล้วแอนไว้นะให้มันตรงตรงยกขึ้นผมเพราะอะไรขอเสื้อไหนได้ไหมได้มานี่คือท่าปกติไม่ได้ใส่เสื้อคอกระเช้าถอดไม่ออกเออได้ต่อไปมันได้แล้วทีนี้ลืมของเก่ามันอย่าพูดของเก่าบ่อยมันเดินหน้าไม่ได้เห็นไหมของนั่งยองลุกขึ้นได้ไหมนั่งยองไม่ได้ลองดูซิลองดูเนี่ยก้อนนี่ก็ได้ก้อนเออมันขึ้นไม่ขึ้นแค่นั้นใช่ไหมใช่มันตึงตรงไหนบอกตึงเนี่ยลองดูตึงข้างหน้านี่นั่งนั่งนั่งหัวเข่าผมนั่งหัวเข่าผมนั่งเลยนั่งเลยลงมาเลยโอเคแค่นั้นพอไม้แค่เนี้ยโทษครับพลังผมนี่ไม่ได้นะโทษครับโทษโอ้ยเจ็บเอาขัดได้ท้อยโอเคดีมากครับผ่อนมาข้างหลังดีมากครับมาไหนมาผ่อนมาโทษครับไหนมาโทษครับโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บอันนี้พอละใจ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 ขี่ม้าเรายืนสิคนละเรื่องสะโพกไปเพื่อนั่นเอาเลยอันไหนให้ตรงๆไว้เดินแม่เดินพอเวลาเราจะอยากตรงเราไปกดเนี่ยตรงก่อนยืนเดินก่อนเดินเช็คก่อนไม่พูดเรื่องเหนื่อยไม่พูดเรื่องสามขาเขาจะไม่พูดเดินได้แล้วค่ะเต็มพื้นไม่เหยียบนะเต็มค่ะเต็มมีเวียนมีเซไหมไม่เวียนตาลายมีไหมไม่มีค่ะนี่แหละคือสภาพมันเดินตามไว้โอ้ห้ามพวกมันกระโดดบนไปใช่ไหมค่ะยศปั้งนี่มันของจริงเนี่ยเดินได้แล้วใช่ไหมล่ะค่ะเข้าน้ำไหมเข้าแล้วค่ะ เอาลองต่อนั่งสินั่งคิวสิค่ะคิดว่าไม่ค่อยจะได้หรือว่าได้ไม่ดีที่บนถามเลยว่าหายใจเต็มปอดไหมเต็มแม่นี่แหละคือตัวสำคัญนะประมาณเดือนฉันได้กี่เปอร์เซ็นต์ได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็สัก60-70%ได้60-70%แล้วประมาณ70%ประมาณถึงขนาดนั้นเฉยค่ะได้แล้วมันเจ็บหายเจ็บหายปวดแล้วนะค่ะตอนนี้หายแล้วนิ้วมือหายหมดเครื่องแล้วนะเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหตาที่เคยเป็นค่ะฟังให้ดีนะค่ะอย่าหายจากอาการที่เคยเป็นคำถามมีว่าอาการที่เคยเป็นที่ผ่านมากี่ปีไม่รู้มันไปหมดแล้วหรือยังไปแล้วถึง 70% แล้วจ้าค่ะเห็นไหมนี่คือภาษาตัดตอนเหลือแค่70ขอโทษเหลือแค่30เอา30ไปใช้ชีวิตประจำวันนี้ค่ะต้องคิดอย่างนี้ให้ได้ดูได้ไม่ได้เลิกพูดถึงหมอเลิกพูดถึงโรงพยาบาล
เลิกพูดถึงไอ้กระดูกคุณบ้าบอข้าวโป่งเลิกพูดถึงเส้นคอดไม่เอาเอาเดินได้กินได้วิ่งได้หิวก็กินง่วงก็นอนแล้วก็อาบน้ำคันก็เกาสายก็เผาไม่เผาก็ฝังก็ดองไปมาหาสู่ให้กับใครได้เราต้องการตรงนี้ต่างโอเคไหมมันน่าจะเป็นงั้นนะนี่เป็นความคิดใหม่ละใส่กับตัวเองให้ได้แล้วจะไปต่อถ้าถอยหลังจะห้าดีมันก็จมมันไปต่อไม่ได้ได้ชัดเจนนะให้ได้อย่างนี้สิผมถึงตอนเขาเป็นสาว สามีเขาหวงมาก หวงเขาหวงมากชอบสวยมากนะเนี่ยรู้จักกัน45 ปีมาแล้วเนี่ยประมาณ45 ปีได้เนาะได้นะผมว่าได้นะได้40 กว่าปีมีเล็กนี่มีตอนนี้551แล้วตอนนั้นยังเพิ่งเท่าไหร่5ตอนนั้นอยู่เซนหลุยส์นะอยู่เซนหลุยส์มากตอนนั้นอยู่เซนหลุยส์7ขวบได้มั้ยไม่ถึง5ก็ประมาณสัก4ขวบ4ขวบราวๆเนี้ย3 4ขวบ45ปีนะเจอกันเนี่ยโอ้ยตอนเพชรโอ้ยเค้าเป็นคนสวยมากนะครับว่ามีแต่คนชมทั้งวันนะจ๊ะใช่ไปรักษาศีลอาจารย์นะพรทิพย์นี่เป็นคนสวยนะแต่มีลูกเกเรนะพูดหน้าชั้นน่ะอายเค้ามากเพื่อนรักษาศีลนี่รีบเข้ามาเพื่อนรักษาศีลรีบเข้ามาเลยฉันอยากอยู่ใกล้คนสวยบอกนี่อาจารย์ก็พูดเล่นก็บอกเค้าพูดจริงอาจารย์พูดจริงคุณแม่เจอลุงหอมได้ไงครับอ๋อเพื่อนน่ะเพื่อนที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นน่ะเค้าแนะนําเค้าขับรถเก่งมากเลยผู้หญิงนะคนนั้นเค้าบอกอยากเป็นไหมถ้าอยากขับรถเป็นเดี๋ยวจะแนะนำให้บอกอยากจะได้ไปส่งลูกไปโรงเรียนเขาก็แนะนำไปหาอาจารย์นั่นแหละเรื่องที่เรานี่ถอยหลังว่ากี่ปีมาแล้วครับโอ้โหนานมาก40 กว่าปีแล้ว45ปีที่ผมขี่เสร็จปุ๊บเจอแล้วไงต่อครับก็ไปหัดขับ15ชั่วโมงเป็นเลยเดี๋ยวเจอใครครับเจออาจารย์สอนยังไงครับก็สอนให้นั่งให้ดีนั่งให้เรียบร้อยจับพวงมาลัยนะให้มั่นนะสองมือครับผมแล้วก็มีเกียร์เนี่ยรถสมรภ์เกียร์กระปุกให้เข้าเกียร์เกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์ถอยให้รู้จักเกียร์ก่อนพอเสร็จก็วนก่อนวนสักพักออกเยาวราชโอ้โหอาจารย์ไม่รู้จักนี่ทำไมโอ้โหครับทำไมโอ้โหรู้ทำไมต้องไปอย่างนั้นรถมันเยอะตรงนั้นรถมันเยอะขับครั้งแรกแทนที่จะไปที่แบบว่าโล่งๆโปร่งๆอะไรเนี่ยก็เราก็ไม่ทราบความหมายว่าจะต้องไปเยาวราชทำอะไรแต่เราก็ตามก็ไปก็ได้ไม่เป็นไรก็โอ้โหทำไมมันรถมากขนาดนั้นก็อย่าไปสนใจนะให้เราเนี่ยมองข้างหน้าไม่ใช่ข้างหน้าคันนี้นะมองไปโน่นอีกคันโน่นคันของข้างหน้าโน่นนะแล้วก็ไม่เกรงให้สบายสบายแล้วก็เข้าเกียร์เราไม่ต้องไปมองเรารู้แล้วเกียร์หนึ่งทำไงสองสามสี่ทำไงก็ขับไปคิดว่ามันสั่นยังไงนะอะไรมันสั่นเวลาขึ้นสะพานอ่ะกลัวรถไหลแล้วไหลจริงๆอาจารย์บอกว่าให้เข้าเกียร์ไว้เลี้ยงเกียร์ให้เกียร์มันโยกก่อนแล้วก็อยู่กับที่นิ่งๆเลี้ยงไว้ไงเลี้ยงพอเลี้ยงด้วยการสังเกตอะไรสังเกตกระปุกเกียร์เนี่ยถ้ามีการสั่นสะเทือนเนี่ยแสดงว่าเราเลี้ยงเกียร์ได้ถูกต้องแล้วพอถูกต้องแล้วก็มองถ้าไฟเขียวแล้วก็ออกเลยออกเลยเพราะว่าเราเลี้ยงเกียร์ไว้คำว่าเลี้ยงไว้ที่เท้าหรือเลี้ยงไว้ที่มือครับที่เท้าเลี้ยงคัดกับคันเร่งนี่ให้มันบาลานซ์กันครับแล้วต่อมาเราเป็นแล้วเรารู้แล้วเราไม่ต้องเลี้ยงเหยียบเบรกอย่างเดียวเหยียบเบรกแล้วก็เกียร์ว่างครับพอรถไฟเขียวแล้วก็ออกรถเลยเหมือนกับเราออกรถที่ทางตรงทางลาบก่อนที่จะขับเราก็ต้องเรียนรู้ตั้งแต่หัดขับตรงนู้นขับมาตลอดชีวิตเนี่ยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นไหมอ๋อไม่มีแปลว่าครูดีครูดีใช่ครูดีได้ครูดีเอ้ยยังสอนให้เพื่อนที่ปั๊มอ่ะเสมียนเขามาเรียนกับครูเลนีเขาเรียนแล้วทีนี้หลานอยากจะเรียนก็ไม่ทราบอาจารย์เบอร์โทรศัพท์อะไรแล้วเพื่อนเขาก็ย้ายไปแล้วก็ไม่รู้เปลี่ยนใช่ไหมคะอาจารย์เปลี่ยนมาทำเรื่องของนิสสกัมปรีอ๋อทำหนังสือนักเขียนหนังสือหายไปแล้วยังไงต่อครับ
แล้วมาเจอได้ไงหายไปแล้วนี่เพราะว่าเบอร์ก็ไม่มีอ๋อร้านขายอาหารเจต้นผลเนี่ยเขาทานเจไปขับรถชนเขาไม่เขาทานเจเราต้องไปซื้ออาหารเจเขาไม่ยอมสบตาใครคนเนี้ย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 ยุ่งยุ่งไปซื้ออาหารเจเท่าแก่ร้านเจบอกอ้าคุณพรทิพย์คุณเป็นอะไรอะเนี่ยทำไมหลังโค้งอย่างเงี้ยบอกเดินอยู่ดีๆมันโค้งเองนี่นี่จะแนะนำให้นะคนเนี้ยเขามีพลังแต่ไม่ต้องกินยานะเขาสามารถทำให้หายได้ถึงไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จริงหรือยังไงก็ได้แต่สามารถทำให้หายได้ตอนนั้นเดินสามขาหรือยังเดินแล้วเดินแล้วด้วยต่อครับนะต่อครับเขาก็เลยให้เบอร์บอกเนี่ยโทรไปตรงเนี้ยนะเบอร์นี้เบอร์เนี้ยเชื่อเลยเหรอใครบอกอะไรทำทุกอย่างไปมาหมดทุกที่ใช่ทุกที่ทำอะไรมาบ้างทำฝังเข็มก็เป็นปีก็ไม่ดีขึ้นเจ็บไหมเจ็บมากบีบเท้าแล้วก็ปักกลางฝ่าเท้าโอ้เจ็บมากแล้วยังไม่พอนะเข็มคาอยู่เนี่ยครับเขาก็เอายาจีนต่อสายเนี่ยจุดไฟแล้วมีควันขึ้นขโมงโฉงเฉงโอ้ยตายหลายครั้งไม่หายค่ะโอเคฝังเข็มยังไงต่อมาไหนอีกบอกทำอาชีพอะไรบอกอ๋อทำปั๊มน้ำมันอ๋อคุณนี่ได้เคมีจากปั๊มเนี่ยแล้วบอกคนทั่วประเทศเขาก็ทำกันนะทำไมเขายังไม่เป็นนะเขาบอกร่างกายคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันตลกเมื่อกี้บอกปั๊มนี่บอกร่างกายร่างกายคนเราเนี่ยภูมิต้านทานนี่ไม่เหมือนกัน okay. มันไม่สามารถต้านไอ้เคมีนี่ได้ okay. ก็เลยเป็นอย่างนี้เอาล่ะนี่จบฝังเข็มไปไหนต่ออีกฝังเข็มไปไหนก็ไปสลายพังผืดว่าไปสลายยังไงสลายแบบกดจุดครับผมโอ้เจ็บมากหลายชั่วโมงครับโอ้เจ็บมากไม่ดีขึ้นเลยอ่ะครับผมก็ขาบวมก็ทำไม่ดีจนอาจารย์บอกว่าอาจารย์เธอจะรักษากับอาจารย์ไหมอาจารย์มันหมดความสามารถแล้วนะที่จะรักษาเนี่ยคุณดีมากเลยอาจารย์ไม่มีความสามารถแล้วจะรักษาไหมก็รักษาเท่าที่ไม่เอาถึง 100% อาจารย์ให้มันทุเลาเบาบางนะรักษาค่ะก็รักษาว่าอาจารย์มีคุณธรรมมากนะครับได้บอกว่าเขาบอกคนไข้ว่าได้เท่านี้อาจารย์หมดวิชาแล้วไม่มีความสามารถที่จะรักษาให้หายได้แล้วหมดจากอาจารย์เปอร์เซ็นต์ผังผืดแล้วไปไหนอีกหมดจากอาจารย์ก็หมดหนทางแล้วก็ไปโรงพยาบาลอีกหมดหนทางโรงพยาบาลอีกไปโรงพยาบาลอีกลุงออกมาโผล่ตรงไหนเนี่ยมาโผล่ตอนต้นผลโผล่ตรงต้นผลผ่านมากี่ปีถึงมาเจอต้นผลแล้วมาเจอลุงออก11ปี11ปีในการที่จะไปตะเวนไปทั่วเลยใช่แล้วคุณหมอที่ศิริราชเวลาเจอหน้า11ปี11ปีเอาล่ะพอได้เบอร์ต้นผลก็ยังไม่รู้ว่านี่คือลุงออกไม่รู้ไปต่อครับเราต่อไปไม่ถูกเลยเราต่อครับพอได้เบอร์แล้วก็ทำไงอ่ะก็เอาเบอร์โทรเนี่ยโทรถามว่ามายังไงยังไงก็คุณชุดขาวอ่ะเขาบอกหนทางให้ว่ามาตรงนี้แล้วก็ไปยืนรอข้างนอกแล้วถึงจะเข้ามายืนรอด้วยค่ะยืนรออยู่เนี้ยประตูยังไม่เปิดประตูเปิดแล้วกลัวรถจะเลยครับยืนรอคอยโบกว่าอยู่ตรงนี้นะครับก็เรียกเข้ามาในนี้แล้ววันนั้นบังเอิญคนน้อยอาจารย์บอกว่าเนี่ยวันนี้คนน้อยเพราะอะไรจะต้อนรับต้อนรับเจ้าด็อกเตอร์ครับเดี๋ยวอย่าพึ่งยังไม่รู้ว่าคือลุงหอกรู้เขาบอกให้เข้ามาทางนี้นั่นแหละคนที่ยืนบรรยายนั่นแหละลุงหอกจำชื่อได้พอต้นผลบอกชื่อพอต้นผลบอกชื่อบอกอะไรนะไหนบอกอีกทีสิเขาบอกเนี่ยลุงหอกไกสอนพรหมพิชักบอกคนนี้แหละอาจารย์อาจารย์ใครอาจารย์ของเราของพรทิพย์เนี่ยอาจารย์อะไรเหรออาจารย์สอนขับรถยนต์เดี๋ยวนี้ไม่ทำแล้วเขามาใช้พลังแล้วบอกอ๋อเหรอเลยได้เขาเรียกอะไรนะคุ้นชินทั้งคุ้นชินทั้งอดีตโอ้ยมาหมดเลยความทรงจำมาแล้วมาแล้วแต่คนนี้ก็มาอยู่ตรงนี้ได้ก็อยากหายอ่ะใครบอกอะไรไประหว่างที่รอว่าจะมาแต่นึกย้อนไปว่าทำไมเขาถึงมาทำเรื่องพลังงานได้ยังไงก่อนที่จะใช่บอกเอ้ยมันไม่ใช่นะคนละคนหรือเปล่าเนี่ยชื่อซ้ำนะอย่างนี้ดีกว่าตอนที่ผมสองคนถามว่าผมสุภาพมากไหมดีกว่าใช่ใช่ตรงนี้จะวัดอะไรนะใช่อย่าลืมนะเขาสาวสวยมากเลยด้วยเขาสุภาพมากรูปร่างไหมครับไม่เคยภาษาล่ะพูดเรียบร้อยพูดจาสุภาพเป็นแมนเลยเปิดประตูให้ไหมก็ทำทุกอย่างเหยียบด้วยรถจะชนอุ้ยทำไมรถหยุดได้ยังไงขาไปเหยียบเบรกอ๋อมีรถเบรกให้ด้วยจะขับรถอุ้ยชนแน่แล้วต้องชนก็ต้องชนนะหยิบเบรกให้
มีติดต่อหลังไมค์ไหมไม่เคยไม่เคยหลังบ้านเลยไม่เคยเลยเสร็จแล้วจบกันเสร็จพร้อมเสร็จไปจบเลยจบเลยกำลังจะบอกว่าเนี่ยครับซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานใช่อย่าทรยศกับอาชีพตัวเองค่ะผมถือมาตลอดเลยก็น้องสาวไปเรียนยังบอกเลยเนี่ยครูเข้ามาจูบเราก็ไปบอกกับฝ่ายการเงินเพราะว่าเขาเป็นสามีภรรยากันภรรยาเขาบอกว่าไอ้เนี่ยมันเป็นคนชนิดนี้แล้วคุณให้เขามาสอนขับรถยนต์ได้ยังไงคุณไม่กลัวเสียชื่อเสียงโรงเรียนคุณเหรอคืนเงินคืนให้หมดเลยคืนเงินบอกไม่มาแล้วไม่มาเรียนแล้วเห็นไหมส่วนใหญ่จะอย่างนั้นคือน้องเขาหรือใครใช่น้องสาวสอนครับครูคนนั้นโรงเรียนนั้นสถานที่นั้นไปหอมแก้วก็ไม่ยอมไม่ยอมไปฟ้องภรรยาแกเป็นฝ่ายการเงินทีนี้ทางฝ่ายผมมาบอกโอ้โหผมสุภาพมากเลยใช่ไม่มีไม่เคยสุภาพมากๆจริงๆพูดอีกทีนึงเขาสวยมากขอบคุณมากนุ่นเจอเนี่ยมันจะโอ้โหนะทีนี้ก็หึงกันโอ้โหน่าดูเลยตาเป็นไงตาเป็นเลยตาสวยยังไงจะมาเจอเนี่ยไม่รู้โลกมันกลมนะอาจารย์โลกมันกลมอีกอันนึงผมยกย่องจิตใจของผมด้วยนะค่ะผมสูงมากเลยที่ผมทำหน้าที่นี้ไม่เคยทำอะไรกับใครไม่เคยเลนีก็ชมนะว่าอาจารย์คนนี้ยอดสอนดีเข้าใจมากเข้าใจง่ายพูดปั๊บก็เข้าใจธรรมดาคนที่ทำบัญชีเนี่ยนะอยู่ฝ่ายบัญชีนี่จะเข้าใจอะไรยากจะสอนยากเพราะว่ามันเครียดนะเครียดกับตัวเลขเยอะมันบอกทำอะไรนี่ทำไม่ถูกเข้าใจเลยพอพูดคำเดียวนี่รู้เลยว่าเราต้องทำอย่างนี้นะมาถึงวันนี้มีหน้าที่ต้องดูแลกันค่ะขอบคุณมากค่ะชายด้วยนะขอบคุณอาจารย์มากขวบเองไม่ถึงไม่ถึงด้วยซ้ำไม่ถึงนั้นตรงนี้มาช่วยกันครับไม่ลืมนะไม่ลืมจะพูดว่าจะมาดูแลนะโครงการธรรมชาติเรื่องอนามัยโลกนะโอเคนะเราต้องไปให้ถึงนะต้องพลิกฟื้นขึ้นมาให้ได้นะไอมีความสามารถดูอิงใช่ดูของไอ thinking ดูอิงใช่ต้องตั้งใจฟังนะเวลาอาจารย์พูดทั้งสองอย่าเรียนพูดนะโอเคนะตั้งใจฟังและทำให้ได้นะก็แนะนำในทางที่ดีว่าทางเนี้ยเดินทางเนี้ยถูกต้องอย่าไปอีกทางนู้นมาทางนี้มองให้ทุกคนเวลานี้ไม่เอ็นบุ๊คคอมเขาเนี้ยพี่กี้ต้องทวนใหม่นะทิ้งเลยไม่สนเลยทิ้งเลยนะสนเขาแบบอย่างนี้ไปนั่งไหว้คอมนี่พ่อเขาบอกว่าไปไหว้คอมทำไมคอมเขาบอกว่ามาจับผิดบอกไม่ได้จับผิดบังเอิญหันไปเห็นพ่อคนนี้ก็ใส่เรื่องคนดีคุณแม่สรุปก็คือว่าที่ไปมาหมดทุกที่อ่ะดีหมดแต่ดีที่สุดมันจบที่ครูตัวเองใช่มันเป็นอะไรเป็นที่บุพเพนะแล้วก็เป็นที่โลกมันกลมด้วยแล้วทำไมต้องมาเจอนะเพราะอาจารย์คนนี้เหรอใช่เหรอใช่อ๋ออาจารย์ลุงหงอกนี่ไม่ทำอย่างอื่นแล้วใช้พลังอย่างเดียวบอกอ๋อเหรอไม่มียากินนะบอกอ๋อดีสิอย่างนั้นดีสิ40 กว่าปี45 ปีก็แล้วกันรวมความแล้วมาเจอที่ว่ามันทั้งหมดค่ะมันก็ไม่ธรรมดาบนมันได้ยังไงเนาะก็เขาบอกเนี่ยเขาหายแล้วหายอะไรฟันเนี่ยเป็นหนองเลยหายแล้วจะเตรียมผ่าอยู่แล้วเขานี่คือใครคุณเนี่ยคุณเท่าแก่สามีของคุณสุรางแล้วคุณสุรางหายแล้วทำไมความดันสูงไม่ต้องกินยาแล้วเวลานี้ก็เลยบอกเนี่ยเอาคุณดีหลกมาสิความดันสูงกินยาคุณดีหลกนี่คือใครครับแม่เนี่ยใครล่ะคนเนี้ยใครล่ะคนผู้ชายคนเนี้ยแหมไม่ให้สถานภาพด้วยคือผู้ชายคนนี้แค่ผู้ชายคนนึงเท่านั้นเองโอ้โหไม่นอนอีกจริงมันทำแสบอ่ะคนเนี้ยแม่ขอสักเรื่องนึงต่อเยอะต่อเยอะเรารู้กันโอเคตอนนี้ต้องเรื่องต่อเยอะค่ะกี่เปอร์เซ็นต์แล้วแม่เมื่อกี้จะมาจับผิดกันอ่ะเมื่อกี้กี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วอ๋อดีนะเนี่ยเบาแล้วให้ตอบเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 70% เนี่ยโอ้โทรศัพท์จำเบอร์โทรศัพท์เองได้ไหมเนี่ย0859044128โอเค
แค่แค่นี้แหละวันนี้วันที่สองเนาะครับสี่สองเดือนสี่ครับสองจบข่าวเลยโอเคนะค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์น้ำเนื้อมากเลยได้หัวล้อต่อยศต่อยศหัวล้อต่อยศค่ะป้าต่อเลยครับ